สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆมาในเมนูลาบปลาดุกค่ะก็ใช้เป็นปลาดุกย่างเห็นไหมคะแล้วก็มีเครื่องเคียงผักที่จะทานกับลาบปลาดุกเยอะแยะมากมายทําง่ายจริงแล้วก็ทําไม่ยากนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะวัตถุดิบ ก็มีเป็นผักชีฝรั่งที่เราได้ซอยไว้แล้วมะนาวหอมแดงซอยพริกป่นแล้วก็ต้นหอมที่ซอยแล้วค่ะต่อไปค่ะมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะใช้เป็นข้าวคั่วนะคะเมนูลาบข้าวคั่วขายไม่ได้แล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะ ต่อไปก็คือปลาดุกค,ค่ะซื้อมาหนึ่งตัวเป็นปลาดุกย่างเราจะมาทำการแกะเนื้อปลาดุกออกแล้วก็แยกก้างออกค่ะเราก็ทำการแยกก้างนะคะแล้วก็แกะเนื้อออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ปลาดุกนี่เราซื้อมาในราคาตัวละ25บาทนะคะที่เขาย่างแล้วเราก็มาเริ่มลาบปลาดุกกันเลยค่ะเราจะใส่เป็นข้าวคั่วลงไปแล้วเราก็ตามด้วยพริกป่นค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะ ในขั้นตอนตรงนี้นะคะในการปรุงรสชาติลาบเนี่ยพื้นเพื่อนจะต้องชิมนะคะจากนั้นต้นหอมแล้วก็หอมซอยแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะใส่ลงไป แล้วก็มาถึงขั้นตอนของการคลุกเคล้าค่ะมือเราเนี่ยแหละค่ะที่ใส่ถุงมือให้เราเอามือนะคะคลุกเค้าเบาๆให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแต่ถ้าใครไม่ใส่ถุงมือนะคะก็อาจจะเป็นใช้ช้อนก็ได้ค่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็เพื่อนก็อย่าลืมชิมนะคะปรับปรุงเอารสชาติที่ตัวเองชอบค่ะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ เราก็เตรียมผักไว้เยอะแยะมากมายเลยเครื่องเคียงของการกินลาบเราก็เอาลาบใส่ลงไปในชามเลยใครที่อ่าไม่ได้ใส่ถุงมือจะใช้เป็นช้อนตักเอาก็ได้นะคะแต่เราว่าใช้มือเรานี่แหละค่ะหยิบลงไปใส่เลยเสร็จแล้วโรยตกแต่งความหอมและความสวยงามด้วยใบยสะระแหน่นะ นี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูลาบปลาดุกค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเมนูลาบปลาดุกรับประทานเป็นกับแก้มก็ดีนะคะกับข้าวเหนียวกับข้าวสวยก็ได้ค่ะแล้วก็ทําง่ายไม่ยากจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามและก็กดกระดิ่งวันนี้ต้องไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ